แล้วก็มาถึงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเหยี่ยวข่าวอันซีนแล้วค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักอย่างแท้จริงเลยเพราะว่านอกจากเราจะมีวันวาเลนไทน์แล้วนะคะเราก็ยังมีวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันมาฆบูชานั่นเองค่ะเพื่อให้เข้ากับเรื่องของความรักความรักแบบนี้นะครับเราจะพาไปชมครับในเหยี่ยวข่าวอันซีนภูเขารูปหัวใจนี่อยู่จริงที่สุราษฎร์ธานีครับแล้วก็เป็นความสวยงามเขาขนานนามเลยนะกุ้ยหลินแห่งเมืองไทยนี่ตามใครไปตามใครไปเหี่ยวจินนี่นะคะแหมสถานที่นี้นะคะก็เป็นสถานที่ถ่ายทําของภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะตามเหี่ยวจินนี่ไปเลยค่ะจินนี่ขอด้วยนี่คือภาพความงดงามประการตาของขุนเขาอันสูงชันยิ่งใหญ่รูปร่างแปลกตาที่ใครเห็นก็ต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้ค่ะโด่งดังระดับโลกจนทีมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศแม้ระดับฮอลลีวูดมาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์กันนับไม่ถ้วนนิชรีกับเหยี่ยวข่าวอันซีนพาคุณผู้ชมบินเหนือน่านฟ้าเขื่อนรัชประภาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาศกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลายคนเรียกกันสั้นๆว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเหยี่ยวข่าวจะสีบินเก็บภาพความยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนสูงชันท่ามกลางผืนน้ำกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่กินพื้นที่อ่างเก็บน้ำกว่า185ตารางกิโลเมตรผืนน้ำที่นี่สีสวยราวมรกตมีความลึกกว่า90เมตรนะคะประกอบกับแร่ธาตุและตะไคร่น้ำทำให้น้ำใสสวยแปลกตาทีเดียวมนต์ขลังนี้ทำให้ผู้มาเยือนเสมือนอยู่ในแดนสนธยาสวยจนติดอันดับโลกจึงได้รับฉายากุ้ยหลินเมืองไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศปีละกว่า 200,000 คนจุดเด่นของที่นี่คือเขาสามเกลอตั้งระง่านจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลานนักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้นะคะต้องแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจคุณผู้ชมคะแม้ว่าเราจะขึ้นบินในวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ไม่ได้ทำให้ความงดงามลดลงกลับเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้ดูลึกลับน่าค้นหาผู้มาเยือนต่างเปรียบที่นี่ว่าเป็นเหมือนจูราสสิกพาร์คหรือดินแดนไดโนเสาร์ค่ะแม้จะไม่มีไดโนเสาร์อย่างที่ใครหลายคนจินตนาการพื้นป่าที่นี่ยังคงอุดมสมบูรณ์นะคะนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่าทั้งกระทิงเก้งกวางชะนีและนกเงือกเหยี่ยวข่าวจะสีโชคดีค่ะสามารถเก็บภาพนกเงือกมาฝากคุณผู้ชมจากมุมสูงลงมาสัมผัสเหนือผิวน้ำค่ะการนั่งเรือชมทัศนียภาพโดยรอบเขื่อนนั้นเป็นไฮไลท์ของที่นี่วิวทิวทัศน์โดยรอบมีมนต์ขลังสะกดตาสะกดใจดึงดูดให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตสงบเงียบไกลจากความวุ่นวายพื้นที่ส่วนมากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะเป็นการให้เวลาแก่ตัวคุณเองอย่างเต็มที่ตัดจากโลกโซเชียลเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาตินั่งกินลมชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ก็มีความสุขได้แล้วล่ะค่ะที่นี่ยังมีแพที่พักไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวนอนค้างแรมพายเรือคยักว่ายน้ำเล่นอย่างสบายใจเขื่อนเชี่ยวหลานไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างเม็ดเงินเลี้ยงชีวิตคนท้องถิ่นแต่ยังเอื้อประโยชน์ด้านชลประทานบรรเทาอุทกภัยจือจางน้ำเสียผลักดันน้ำเค็มและเป็นแหล่งประมงที่สำคัญของคนสุราษฎร์ธานีก่อนจากกันวันนี้ในเดือนแห่งความรักเราพาคุณผู้ชมมาเดินข้ามสะพานแขวนบ้านเขาเทพพิทักษ์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าเขื่อนเชี่ยวหลานสะพานแห่งนี้นับเป็นสะพานแห่งรักอย่างแท้จริงนะคะคู่รักหนุ่มสาวนิยมมาถ่ายภาพวิวาห์กันอย่างชื่นมื่นพร้อมภูเขารูปหัวใจสีเขียวตั้งระง่านเป็นพยานรักค่ะนิชารีพัดทองเหยี่ยวข่าวอันซีนลาไปก่อนพบกันวันหยุดหน้าสวัสดีค่ะโหสวยอ่ะเห็นแล้วอยากไปเลยอ่ะพี่ไอแต่คราวนี้พลาดไม่เป็นไรนะคะสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆยังมีอีกเยอะติดตามได้จากเหยี่ยวข่าวอันซีนทุกวันหยุดค่ะ